ตาอูพิทยาแซ่ชัวศิลปินและนักแสดงหนุ่มแจ้งข่าวเศร้ากับเพื่อนๆและแฟนเพลงว่าคุณพ่อบุญชูแซ่ชัวประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตแล้วในวัย64ปีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤศจิกายน66ณศาลา1วัดลาดบำรุงซอยเพชรเกษม69กรุงเทพมหานครโดยกำหนดสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกายนพิธีกงเต็กจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนและกำหนดชาปนกิจในวันที่30พฤศจิกายนพร้อมกันนี้ตาอูยังขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีจากแฟนเพลงทุกคนยืนยันว่าตนและครอบครัวเข้มแข็ง